ไหนส่งกำลังใจให้พี่บัวหรือยังส่งกำลังใจให้พี่บัวไหนเนาะไหนส่งกำลังใจให้พี่บัวยังบอกพี่บัวหายเร็วๆอ่ะไหนทำยังไงไหนทำยังไงครับโอ้ยมันจะได้เห็นงานสิมาห้องหากันอยู่นี่เอาเร็วข้างหาพอมาให้กำลังใจพี่บัวหน่อยสู้สู้ครับหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับของฝากนะคะของฝากจากพี่ลีค่ะส่งมาเป็นกำลังใจให้พี่บัวนะคะชุดส่งผลไม้ค่ะมาให้พี่บัวมีของพี่บัว3กล่องนะคะแล้วก็ส่งมาให้น้องดาว2กล่องค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งผลไม้มาเป็นกำลังใจให้พี่บัวนะคะตอนนี้ก็โทรให้ครูสิงห์มารับแล้วค่ะเดี๋ยวครูสิงห์จะมารับเอาที่บ้านหนูดาวนะคะแต่เราจะห้ามครูสิงห์ให้เข้าใกล้หมูดาวก่อนนะคะอยากเล่นด้วยกันแค่ไหนก็ต้องห้ามก่อนค่ะคือกักตัว14วันค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาอยู่กับเราช่องช้างพลายดาวมงคลบรรยากาศยามบ่ายนะคะทำไรหมูดาวไม่ยอมนอนค่ะเล่นอย่างเดียวกินอย่างเดียวค่ะพี่เสือบอกไอ้ดาวมันบวมไม่ได้บวมนะครับแค่ผมอวบระยะสุดท้ายครับกินเยอะค่ะผลตรวจของหมูดาวยังไม่ออกนะคะยังไม่เห็นคุณหมอมาบอกเลยคงไม่เป็นไรมั้งคะคุณหมอถึงยังไม่ได้มาบอกถ้ามีปัญหาอะไรคุณหมอคงมาบอกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณหมอก็ห่วงลูกช้างเหมือนกันนะคะกลัวอะไรพูดก็ไม่ได้ลูกยกล้อโชว์เมื่อวานแม่ดาวไม่อยู่นะคะเห็นพ่อดาวเล่าให้ฟังว่ายกสองขาได้ยกเองค่ะแบบไม่ต้องบอกไม่รู้ว่าจำมาจากไหนอะไรลูกมีเสียงด้วยค่ะมีเสียงด้วยเสียงคำรามหาคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อก็ทำบ้านตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จนะคะทำห้องครัวห้องเล็กๆแต่ทำเป็นวันค่ะยังไม่เสร็จเลยทำยังไงตัวแม่หน่อยทำยังไงไหนก็ทำยังไงเมื่อวานหนูทำยังไงทำดูลองทำดูลูกไหนหนูทำไงหนูกัดงวงแล้วหนูทำยังไงกัดงวงแล้วหนูก็ยกโอ้โหลูกชายใครหว่าเก่งจังเลยให้รางวัลคนเก่งหน่อยครับได้ยินว่าพี่เสียว่าเองผมไม่กลัวนะคะผมอวบครับอวบระยะสุดท้ายเป็นไงลูกฮะเป็นไงร้องหาใครร้องหาพ่อไปทำบ้านลูกพ่อไปทำบ้านอยู่ครับหนูร้องทำไมครับน่ะร้องหาพ่อค่ะได้ยินเสียงพ่อครับก่อนไหนส่งกำลังใจให้พี่บัวหรือยังส่งกำลังใจให้พี่บัวไหนเนาะไหนส่งกำลังใจให้พี่บัวยังบอกพี่บัวหายเร็วๆอ่ะไหนทำยังไงไหนทำยังไงครับโอ้ยมันจะได้เห็นงานสิมาห้องหากันอยู่นี่เอาเร็วข้างหาพอมาให้กำลังใจพี่บัวหน่อยสู้สู้ครับเดาเฮ้ยเฮ้ยเองเลยไม่ต้องทำบ่อยลูกไม่ต้องทำบ่อยเดี๋ยวพ่อให้กินมาเรียนงานหรอกมาเรียนมาปอดลูกไส้อยู่นี่เนาะคิดอยากกินกะโยกสองขาอ้อยเห่าไอ้เห่ามาหาไอ้เห่ามาปอนกล้วยโอ้มื้อนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดกับหมอบ่มาเด้วันพืชมงคลสงสัยจะเป็นวันหยุดคุณหมอไม่มาแต่ว่าถ้าว่ามันมีเชื่อมีหยังหมอก็ต้องโทรแจ้งเฮาล่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ห่วงลูกสร้างคือกันเนาะแต่ว่าวันนี้พ่อปลอดภัยพ่อเลิฟค่ะพ่อเลิฟน่ะแหมเพิ่นสิอ่อนพ่อเพิ่นอีกได้นั่นขอของกินเนาะบ่ได้สิธนามาขอเพิ่นมื้อนี้
ไปเฮ็ดงานมาสิต่อคั่วนี่ครับ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 มันสับสนหมู่บ้านแม่อยากกินกล้วยอยากกินกล้วยบัดนี้จำเลยบัดนี้สองขาหน้าดื้อดื้อใส่อยากกินกล้วยดื้อไปดื้อมายกขาสองขาเองเออบ่ต้องฝึกเฮียนฮู้เองซื้อได้ไปแสดงเลยเว้ยเอาเฮ็ดใหม่มึงเฮ็ดให้เฮ็ดให้พ่อพี่เลิฟเบิ่งๆลูกขอให้กำลังใจบวมๆหน่อยแอคชั่นจุ๋มโอ้ยดาวเฮ้ยมื้อบ้านขอไปสติกลับมาเพิ่นเราเพิ่นสอนให้ฟังว่าสร้างยก2ขาหน้าเองเพิ่นนะมันเฮ็ดได้จังได๋วะเพิ่นว่าบ่ต้องฝึกมันเลยบ่ต้องยากเพิ่นนะเรียนรู้เองไม่ต้องฝึกค่ะเดี๋ยวแต่ว่าพี่เดินก็เฮ็ดเกี่ยนเด้อแต่พ่อเป็นยังเด้อมันอยู่กับตัวมันเองตัวมันสิเป็นมันก็คงคือเอาตั้งผมไปฝึกพี่เดือนมาหรอว่าอย่างเขาว่าประมาณว่าช้างเพศผู้นะครับเพราะว่าถ้าให้เขารู้มากก็ไม่ดีแต่ว่ามันอยู่กับตัวช้างนะครับก็ตัวช้างมันจะพัฒนาของเขาเองเรียนรู้ของเขาเองเหมือนหนูดาวไม่ต้องฝึกก็เหมือนหนูดาวครับไม่ต้องฝึกครับอะไรก็รู้หมดผมไม่ได้ยก2ขาไม่บอกว่าทำอย่างนู้นทำนี้ฝุ่นพอเบาพื้นนะยก2ขาอีกแล้วเขาเรียนรู้ของเขาเองครับการที่ฝึกช้างเขาโรงเรียนเขาแบบว่าให้ยกขา2ขาหน้านี้ต้องใส่2ขานี้แล้วก็บอกบังคับเขายกขาขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะอยู่นิ่งยืนอยู่นิ่งอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าดูลูกชายของผมเนี่ยทำเองดูครับดูครับเขาทำเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อของกินเพื่อของกินครับเนี่ยจะนี่ไปหากล้วยแล้วมาลองดูครับลูกอ้อยนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ๋ออ้อยพ่ออ๋ออ๋ออ้อยพ่ออ๋อบ้านนั้นไหมบ้านอะไรนะบ้านพักสั่งที่เฮาเคยไปน่ะพ่ออ้อยไปใหญ่ๆน่ะจำได้บ่ที่เฮาเคยไปเอาน่ะสิเอารถ6ล้อไปเอาตะกี้อ่ะของสวนอันนี้เพิ่นบ่ขายนี่บ่เห็นเพิ่นทําไมลูกบ่เห็นครับก่อนชั่วช่วยพอแล้วแหละพอแล้วเอาให้ทั้งเครือเลยไม่เอาแล้วเออพอแล้วขอบคุณครับไปกินเด้อพอสิเป็นงานแล้วให้พ่อไปทําบ้านเดี๋ยวนําหมูซากินเด้อฮะพออยู่บ้านของหมูเรือกันแล้วดูค่ะวิธีกินกล้วยของหมูดาวถ้าได้เขากะสิไปตัดน้ำไก่มันได้กะสิไปตัวมันบ่มีเนาะเล่นหาโซลมโซตายลืมฝาก24นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสี้ยนหมูดาวครับจะทำรถใหม่นะครับไม่ใช่ทำแบบนี้นะครับจะเป็นรูปสกินเป็นรูปจริงคือหลายรูปครับให้เหมือนกระเป๋ารูปเหมือนกระเป๋าครับผมถ้า FC คนไหนสนใจก็ทักมาได้ครับที่เพจเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างคือวันนี้วันหยุดนะคะไปรษณีย์ไม่ได้ส่งสงสัยร้านเขาส่งไม่ได้ก็เลยไม่ได้โทรแล้วเราจะโทรสั่งเสื้อมาแล้วเราจะสกรีนตัวอย่างให้ดูนะคะต้องผมขอโทษจริงๆนะครับแฟนคลับ FC ที่ผมไม่ได้ฉลองที่ผมให้น้องเสือเขาตัดทรงผมก็ต้องรอน้องเสือที่จะมาฉลองร่วมด้วยเช่นกันแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งไม่นานครับไม่นานประมาณอย่างมากผมกลับประมาณว่าอาการของบวมนะครับที่ผมโทรตามโทรถามน้องเสือน้องเสือตลอดเวลาแล้วก็ครูสิงตลอดเวลาก็ยินแกบอกว่าก็ดีขึ้นมาบ้างกินได้ไหมพ่อกินได้แต่ว่าเชื้อไวรัสมันมีในช้างทุกเชือกแต่ว่าจะมีอาการหนักหรืออาการไม่หนักว่าจะแสดงอาการไหมใช่แล้วก็จะเขาไม่นานครับประมาณกะผมกะว่าประมาณเขาให้กินยา14วันคุณหมอบอกกินยา14วันน้องเขาบอกจะได้ออกมาเดี๋ยวรอหนังสือนะคะใจเย็นๆนะคะขอโทษด้วยช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละค่ะไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งห่วงพี่บัวบานทั้งพายุมาอีกแล้วค่ะแล้วก็สร้างคอนเทนต์สนุกเฮฮาเหมือนเดิมๆครับก็คงจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมก็ต้องรอน้องเสือเข้าก่อนรอกระจิตไม่มีกระจิตกระใจจะทำนะคะก็อยากให้ FC มีความสุขอยู่ครับแต่ว่าผมก็ทำได้แค่นี้ก็ดูไปก่อนนะคะรับชมน้องดาวไปก่อนเดี๋ยวรอพี่บัวบานกับพี่เสือพี่สิงห์กลับมาก่อนแล้วค่อยคิดหาทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ FC ได้ดูนะคะช่วงนี้ก็กักตัวหมูดาวก่อน14วันดูไม่แจ้งพ่ออีกแล้วว่าจะไปทำงานไม่ได้ไปทำหรอไม่ใช่ว่าเราไม่ห่วงบัวบานนะคะห่วงแต่ว่าคือ
FC ก็ต้องเข้าใจบ้านเราด้วยว่าเรามีช้างเด็กถ้าเกิดว่าเราไปเยี่ยมบัวบานหรือไปหาบัวบานก็เชื้อโรคมันอาจจะมากับพ่อหนูดาวได้แล้วก็หนูดาวก็ติดพ่อมากค่ะถ้าเกิดว่าพ่อไปก็ไม่มีคนมาดูแลหนูดาวคือมาโยนหญ้าหรือว่าเปลี่ยนที่ผูกทำนู่นทำนี่กับหนูดาวนะคะเพราะว่าหนูดาวติดพ่อแต่ไม่ต้องห่วงค่ะโทรถามข่าวน้องเสือน้องสิงทุกวันนะคะมีอะไรเราก็จะปรึกษากันตลอดน้องเสือน้องสิงมีปัญหาก็จะมาคุยให้เราฟังเรามีปัญหาเราก็ไปคุยให้น้องเสือน้องสิงฟังนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่ไม่ได้ไปแค่นั้นเองค่ะไปเรียนยุติละคนไปแนะนำว่าแม่มึงเดี๋ยวไปเปียกวะจะแนะนำเอาพอนั่นแหละเอาให้กินไม่ทำบ้านไม่เสร็จสักทีทำครัวห้องเล็กๆเดี๋ยวพายุมาอีกแน่เลยวันนี้ดูแดดสิหูแดดร้อนมากเดี๋ยวเอาหมูดาวกินน้ำก่อนค่ะหมูดาวยังไม่ได้นอนเลยวันนี้ไม่ยอมนอนค่ะเล่นอย่างเดียวเมื่อเช้าก็พายุมาอีกนะคะแต่ว่ามีแต่ลมไม่ค่อยมีฟ้าเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้ามีแต่ไม่เยอะแต่ว่าลมแรงมากค่ะแรงเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นกินน้ำอีกแล้วอ้วนเอ้ยกินก็คุณหมอยังไม่มาไงหมูดาวก็ล่าเริงเหมือนเดิมก็บอก FC ไปแล้วแหละดาวเดี๋ยวพ่อให้กินไม่ต้องยกลูกหนูทำไมเป็นคนแบบนี้หนูยกไม่ได้นะลูกพอแล้วไม่ต้องยกลูกเดี๋ยวมันเก็บขาพอแล้วเดี๋ยวพ่อมาให้กินนู่นพ่อกำลังเอาใส่ถังอยู่อย่าเป็นคนแบบนั้นลูกนิสัยไม่ดีไหนขอพ่อดีๆขอหน่อยครับขอหน่อยครับกวักเอากวักเอาเรียกเอากวัก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 คุณพ่อก่อนกวัก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 คุณพ่อลูกไม่ต้องยกกวักกวักกวักอ่ะทำเป็นไหมกวักให้คุณพ่อมาให้กินเร็วๆกวักให้คุณพ่อมาให้กินเร็วลูกชายเล็กคนเดียวก็เอาใจยากเฮ้ยถึงขนาดเอาใจเดียวก็มาดูหมูดาวกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะโทษฐานเล่นลินตายสายเข้าตาน้ำตาไหลดูค่ะเขาบอกว่าแยกลูกแยกแม่ช้างจะผอมดูค่ะอย่านมอ้วนเอาอ้วนเอาผมลืมบอกเหตุผลที่ว่าผมทำไมไปหย่านมออกจากแม่ผมก็ต้องไปผสมพันธุ์จำนวนช้างจะเพิ่มเยอะ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 มานะครับไม่ใช่ว่าเราหย่านมปุ๊บเราจะไปทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่นะครับผมคือเราต้องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่คุณพ่อยังไม่ไปผสมพันธุ์ไม่ใช่เหรอก็ยังช้างเขายังตกมันเขาจะไปผสมช้างตกอ๋ออาจจะมี YouTube บางช่องไปถ่ายแม่แป้งที่เราไม่ได้ไปขึ้นไปดูแม่แป้งหรือเปล่าทำไมแล้วมี FC ถามมาว่าผสมพันธุ์แม่แป้งแล้วเหรอคะอย่างเงี้ยยังยังเนาะพยายามให้เขาไปคุ้นเคยกันครับผมอ๋อแค่เอาไปเข้าใกล้กันให้เขาคุ้นเคยกันเฉยๆให้พ่อพูดหน่อยว่ะโอ้ยไม่ยอมพูดครับ FC พ่อพูดบนพ่อไม่ได้บนอย่าว่าแม่หนูนะอย่าพูดถึงแม่ดาวนะพูดถึงแม่ดาวไม่ได้นะท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับดิซีก่อนลูกเร็วขอบคุณครับครับก่อนด้วยครับครับก่อนลูกดีครับ